คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วกาล 1. ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหน 2. เคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลาง 3. บรรเทาความสงสัยได้ทั้งผอง 4. ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมาง 5. จิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างตลอดกาลหลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาภาวนาในใจภาวนาในใจและกายมีวิธีปฏิบัติหัดสามทาง 1. บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำๆซักๆติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธพุทโธพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาเพื่อให้จิตสงบนิ่งดิ่งตั้งมั่นไม่ไหววันฟุ้งซ่านสาดหวาดผวาเป็นอุปจาระอัปปนาสมาธิแนบแน่นหนามั่นถาวรอันจะก่อให้เกิดการบรรลุทำเอกุอโขสโมสรเป็นเจโตวิมุตติหลุดพ้นจรสู่นครอมตะนฤพานสองการนับเรียกว่าคณนาเริ่มจากหนึ่งจนถึงห้าย้อนมาขาน1 2ไปเรื่อยลิบถึง10วานย้อนมาขาน1อีกใหม่เรื่อยไปครันถึง15ย้อนมาเริ่มจาก1ใหม่นับเรื่อยไปถึง20แล้วรีบผันกลับมา1อีกใหม่เรื่อยไปพลันถึง25นั้นผันกลับมาเริ่มหนึ่งใหม่เรื่อยไปนะอย่าท้อถอยค่อยทยอยเพิ่มนะทีละห้าจนถึง108คุณพุทธาคุณธรรมมาและสังฆคุณคุณพุทธา56ยกมานับคุณธรรมมาขยับขึ้นไปลุ้น
38เป็นธรรมการุณ14เป็นสังฆคุณหนุนนิพพาน3การระลึกตามคุณการระลึกตามคุณความหมายของอารมณ์ทั้งหลาย40ฐานมีอนุสติ10ประการอสุภกรรมฐาน10อารมณ์กสิณ10พรหมวิหาร4หัวข้ออรูป4นั้นหนอแสนเหมาะสมอาหาร1ปฏิกูลสัญญารมณ์จตุธาตุ1อุดมอารมณ์งามระลึกถึงคุณและโทษสิ่งทั้งหลายให้ใจกายสงบเย็นเป็นสนามแห่งความคิดสะกิดใจให้รู้ตามความเลวทรามประเสริฐสีทวีคุณเช่นคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณศีลคุณทานหนุนคุณเทวดามาคำจุนพรหมวิหารเกื้อกูลหนุนจิตใจส่วนสิ่งที่ไม่งามสามบัดซบก็ทำให้ใจสงบขึ้นมาได้เช่นอสุภะซากศพสุดจันไรกายคะตาเปลี่ยนไปในกายคนมรณะสติก็มิเบาทำให้ใจของเราเศร้าสับสนนึกถึงความตายทุกครั้งใจกังวลแต่เมื่อทนคิดค้นไปใจปล่อยวางก็สงบภายในใจปลอดโปร่งไม่ติดใจผีในโลงไม่กลัวสางสงบจากอาสวะราคะบางปล่อยจิตว่างห่างจากทุกสุขุราการปฏิบัติวิปัสสนาจิตใช้การฟังการคิดและค้นหาคือเพ่งพินิจพิจารณาเรียกสุตะจินตาภาวนาไมยมีอารมณ์73สวยงามมากหกหมวดจากไตรปิฎกยกมาไข1ขันธ์5 2อายตนะในและนอก12ข้อใหญ่ในอารมณ์3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจสม6ปฏิจจสมุปบาทสมุปบาทสมุปบาทอุดม12ข้อนิยมภาวนาพยายามตามฟังอย่างตั้งใจก็จะได้เห็นแจ้งสิ่งปรารถนาตามเป้าหมายในธรรมพระสัมมาสัจดาบริสุทธิ์พุทธองค์พยายามคิดไปด้วยตนเองจะได้พบธรรมสุดเจ๋งสมประสงค์คือมรรคผลนิพพานอันยืนยงอยู่ดำรงไม่เกิดแก่แลเจ็บตายพยายามตามติดคิดตริตรองทำทั้งผองให้ผ่องใสในความหมายรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดและทำลายมวลกิเลสทั้งหลายสุขใจจริงขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพร
แด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศดังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการ อาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเว้นวันพระไม่ใช่ทุกวันเว้นวันพระหน่อยนอกนั้นก็ทุกวันเลยแล้วก็ขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาศรัทธาญาติโยมปฏิบัติกรรมฐานกันอยู่หลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นเสร็จแล้วประมาณ30นาทีต่อจากนี้ไป ก็มอบหมายให้ผู้พูดนี่แหละมาเป็นผู้บรรยายออกทางวิทยุเพราะว่าเสียงจะเงียบไปตามพวกเรียกทำวัดสวดมนต์เสียงออกวิทยุเพราะมันเงียบไปตอนนี้ก็มอบหมายให้อาตมาเป็นผู้พูดเกี่ยวกับการปฏิบัตินะเกี่ยวกับสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังทำอยู่นี่แหละโดยเฉพาะก็พุทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการ3อย่าง1เอาชื่อว่าพุทโธพุทโธเนี่ยเอาคำว่าพุทโธพุทโธมาภาวนาในใจเอาผสมกับอานาปานสติด้วยก็ได้พุทธานุสติกับอานาปานสติคือขณะที่ลมเข้าลมออกขณะที่กำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปว่าพุทธลมหายใจออกมาว่าโธอย่างเงี้ยก็พุทโธพุทโธพุทโธไปจนหมดเวลา30นาทีหรือใครจะนับคุณของพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้นะเอาคณนานัยยะด้วยบริกรรมด้วยผสมกันคือบริกรรมว่าพอพุทธโธก็นับหนึ่งเห็นไหมอานาปานสติด้วยคือกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็นับด้วยหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนับสองคู่ละหนึ่ง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 เรื่อยไปอย่างเงี้ยเข้าออกหายใจเข้าออกเข้าออกพุทโธ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 1พุทโธ2พุทโธ3พุทโธ4ไปเรื่อยไปนะเหมือนที่ปะหน้าไว้เมื่อกี้เนี่ยจะไปเรื่อยไปจนถึง156ก็ได้คุณของพุทธเจ้า56ก็ถอยมา1ใหม่พุทโธ1พุทโธ2ไปถึง56ก็ถอยมาอีกถึง56ก็ถอยมาอีกอย่างเงี้ยนะ นี่ก็อย่างหนึ่งอย่างที่สองนับถึง50 15 20ก็ถอยมา1ถอยมา1ถอยมา1เพิ่มทีละ5ทีละ5ทีละ5อย่างนี้ก็ได้มันก็จะทำให้ช้าลงกว่ามันจะถึง56เนี่ย ไอ้ชุดสุดท้ายต้อง1ถึง6เลยนะมันจะเป็น56นะไป1ถึง50ก็เรามาเริ่ม1ใหม่ไปจนถึง56เลยทีนี้มีคุณของพระพุทธเจ้าการนับมันมีวิธีนับอยู่2อย่างอย่างเงี้ยหรือไม่ต้องว่าเลยไม่ต้องว่าเลยไม่ต้องว่า56ไม่ต้องนับ1นับ2อะไรแบบเอาลูกประกรรมมาลูกประคำลูกประคำมาก็นี่เคลียร์ลงทีละเม็ดละเม็ดทีละเม็ดถึง56ถึง56
นะก็ครบแล้วก็เริ่มหนึ่งเริ่มหนึ่งไปใหม่อีกเคลียร์ลงลูกประคำมา56 เม็ดปกติลูกคำมีหนึ่งมันมี108 เม็ดมันจะเป็นของพระพุทธ56ของพระธรรม38ของพระสงฆ์14รวมแล้วเป็น108อะไรเงี้ยรวมแล้วเป็น108นั่นก็อะไรการใช้ลูกประคำนะใช้ลูกประคำมานับนะเป็นการมุ่งในการที่จะให้จิตสงบนะเมื่อจิตสงบแล้วจะได้เกิดสมาธิเกิดสมาธิแล้วก็จะได้เกิดปัญญานะอันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ในภาคเหนือภาคอีสานเราทำมาภาคกลางด้วยทั่วประเทศไทยใครเอาใครจะทำพุทธานุสติก็ทำกันแบบนี้ยิ่งมีลูกประคำด้วยก็ยิ่งดีทำเป็น3วงไว้เลยวงหนึ่ง56 เมตรอีกวงหนึ่ง38 เมตรอีกวงหนึ่ง14 เมตร14 เมตร14 ลูกนะเดี๋ยวจะว่าเป็นความยาว1 เมตรเองไม่ใช่1 ลูกเขาเรียกว่า1 เมตรนะไม่ใช่เมตรขออภัยพูดผิดไป1 เมตร1 ลูกเขี่ยลงมาจนครบ56นาทีว่าคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เอานับด้วยก็ได้ก็ผสมกันไปการนับด้วยแล้วก็บริกรรมด้วยก็ถือว่าไม่ผิดนะเพราะว่าก็เป็นทำให้มันเวลามันยาวให้ทำให้จิตสงบนิ่งนะบุญญาบารมีมาถึงก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งหรืออรหันต์เลยก็ได้ใครจะไปรู้ว่าแต่ละคนมีบุญญาบารมีมามากน้อยขนาดไหนยังไงนะอันนั้นจะไปประมาทการบริกรรมไม่ได้ประมาทการบริกรรมไม่ได้เอาแล้วทีนี้ก็มาวิปัสสนามาวิปัสสนาวิปัสสนานี่ไม่ต้องบริกรรมใช้วิธีพิจารณาเอาเลยไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องนับไม่ต้องพุทธาธรรมาสังฆาศิลาจาคาอะไรหรอกพิจารณาตามหัวข้อธรรมเอาหัวข้อธรรมขึ้นมาพิจารณาซึ่งมันเป็นหัวข้อสำหรับอารมณ์ของวิปัสสนา73 ข้อเมื่อกี้นี่ที่ว่าไปนั้นมันเป็น1 ใน 40นะฝ่ายสมถกรรมฐานเนี่ย73 ข้อนี้ก็มี6 หมวดหมวดที่1ขันธ์5หมวดที่2อายตนะ12หมวดที่3ธาตุ18หมวดที่4อินทรีย์22หมวดที่5อริยสัจ4แล้วก็หมวดที่6ปฏิจจสมุปบาท12นะเหมือนที่ว่าปะหน้าไว้เมื่อกี้นี้ปะหน้าเป็นบทประพันธ์ขึ้นต้นไว้แล้ว วิธีพิจารณาก็ยกขึ้นมาแต่ละหัวข้อตีความหมายอธิบายความตีความหมายว่านี่มันหมายความว่ายังไงอธิบายความว่ายังไงแล้วสรุปลงในไตรลักษณ์คือลักษณะ3อย่าง1อนิจจัง2ทุกขัง3อนัตตาอย่างเงี้ยอย่างวันนี้หัวข้อที่จะนำมาประกอบจากพระไตรปิฎกยังอยู่ในเรื่องเดิมเพราะว่ามันหลามว่ามาหลายวันก็คือในขันธวรรคสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14เอาความไปเล่มที่17เล่มที่17หน้า26หน้า26ถึงสี่35แล้วก็ข้อที่261ถึง265อันนี้ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะไม่ใช่ฉบับมหาจุฬาสีฟ้านะอันนี้เป็นสีน้ำตาลนะฉบับสยามรัฐนะเล่มเล็กๆนะเล่มเล็กๆที่ว่ามันเป็นเล่ม17นี่ก็เพราะว่ามันมีหลายเล่ม
เออฉบับสยามรัฐก็พิจารณาเอาเลยไม่ต้องทำให้จิตสงบมากแค่คณิกะสมาธินะพอสงบเล็กๆน้อยๆก็มาพิจารณาเลยเข้าปฐมฌานเลยวิตกวิจารนะวิตกคือการตรึกวิจารคือการตรองเนี่ยตรึกตรองเนี่ยพยายามตรึกตรองอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้นะพยายามตรึกตรองในหัวข้อธรรมทั้ง73ข้อเนี่ยให้รู้ให้เข้าใจอย่างแท้จริงเกิดญาณขึ้นภายในเกิดญาณคือญาณต่างๆญาณวิปัสสนาญาณ9หรือญาณ16นะมีนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นคือการแยกรูปแยกนามการแยกรูปแยกนามอย่างในขันธ์5นี่รูปข้อที่1 2 3 4 5เป็นนามอย่างเงี้ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นนามหมดอย่างเงี้ยนี่แยกเรียกว่าแยกรูปแยกนามนามรูปปริเฉทนะนามรูปปริเฉทคือการแยกรูปแยกนามแยกในตัวของเราเนี่ยอันไหนเป็นรูปอันไหนเป็นนามอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วอย่าลืมสรุปลงในไตรลักษณ์เนี่ยเหมือนในหัวข้อนะที่ว่ามา 3-4 วันมาเนี่ยหัวข้อว่าการเห็นเพื่อความหลุดพ้นอันนี้เป็นนัยยะที่1นะนัยยะที่1การเห็นเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยว่าไปแล้ว3ตอนว่าไปแล้ว3ตอนนะไหนละนี่ว่าไปแล้ว3ตอนถึงตอนที่ว่าสังขารรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้ง3นี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาโดยเฉพาะจะเน้นในเรื่องที่ว่าเป็นอนัตตาเป็นไม่เที่ยงกับเป็นอนัตตามาถึงตอนนี้ใจความก็คือภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายตอบภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวของเราไม่เห็นควรพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็ตอบพุทธองค์ก็ตรัสอีกว่าเดี๋ยวดูเวลาจะหมดทุกพอเนี่ยโอ้เราอีกนิดเดียวภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตามหยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตาม
รูปทั้งหลายทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวของเราภิกษุทั้งหลายอันนี้รูปนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเนี่ยเป็นภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดประณีตเลวหรือประณีตอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลรูปเวทนาสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของของเราและนั่นไม่ใช่ตัวของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและแม้ในวิญญาณย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำให้สำเร็จได้ทำแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีดังนี้แล จบวันนี้ก็จบพอดีจบสุดเวลาก็หมดพอดีมั้งนี่หมดพอดีเลยเวลาหมดพอดีเลยอันนั้นก็ต้องขออำลาท่านผู้ฟังในวันนี้ไปก่อนขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อได้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร